สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับบรรยากาศสดๆครับตอนนี้ครับเฮาอยู่กันที่หน้างานนะครับอยู่กับช่องหลักช่องใหญ่ครับอยู่กับแอดมินหนุ่มนะครับตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาฮอดหน้างานเป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะเนี่ยครับมื้อนี้เฮาทำการแสดงอยู่ที่วัดเมืองเดชครับตำบลเมืองเดชครับอำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนี่ยครับเป็นงานวัดเนาะครับเนี่ยเป็นงานวัดครับนี่พี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับนี่ครับคือสถานที่ที่เฮาสิตั้งเวทีในค่ําคืนนี้ครับอยู่ในวัดเลยเนาะครับอยู่ข้างหน้าอุโบสถเลยนะครับเนาะพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงของเฮาเนาะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปสอบถามเนาะครับพอดีผมเดินมาอยู่หน้ากองอำนวยการนะครับผมสิเข้าไปสอบถามทางคณะกรรมการเพิ่นว่างานนี้เป็นเกี่ยวกับงานอีหยังเนาะพี่น้อง FC เนาะครับเนาะสุดยอดครับวัดเพิ่นนี่สวยงามอลังการครับงานใหญ่นะครับงานใหญ่จัดยิ่งใหญ่อลังการนะครับจังหวัดอุบลรัฐธานีเนาะครับนี่อุโบสถสวยงามแห้งครับอุโบสถเนี่ยครับโอ้ยเขาไปถามมันครับครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามข้อมูลหน่อยเนาะครับผู้ใดเนาะเป็นคณะกรรมการเป็นผู้ใหญ่บ้านสทอยู่ใดเนาะครับนี่สทอ๋อนี่บสทครับโอ้สวัสดีครับคุณพี่สทนะครับขออนุญาตสอบถามชื่อนะครับชื่อยังเนาะครับค่ะชื่อนางวิลาวันจันทีค่ะเป็นสทของเทศบาลเมืองเดชอุดมเทศบาลเมืองเดชอุดมนะครับขออนุญาตสอบถามนะครับอันนี่เป็นบุญอย่างครับบุญพระเวทบุญพระเวทบุญพระเวทเทศมหาชาตินะครับมหาชาติค่ะประจำปี2567อยู่ที่วัดเมืองเดชที่วัดเมืองเดชตำบลเมืองเดชตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีว้าสุดยอดครับงานนี้จัดมาจากมือเหรอครับนี่งานนี้หน่วยเริ่มเตรียมงานมานี่เด้2เดือน3เดือนแล้วเด้อ๋อเตรียมงานมา 2-3 เดือนแล้วก็เลยว่าจ้างสาวหน่อยเพชรบันแพงมาสมโพธิในงานเนาะครับเนาะอ๋ออันนี้ก็สิจัดงานไปอีกจักมื้อครับนี่2มื้อครับ2มื้อกันร้อนอ๋อมื้อกันร้อนมื้อนี้อ๋อที่ผมได้ยินเสียงพาเทศนี่คือพาเพิ่นกำลังสวดคาถาพันธุ์อ๋อครับโอ้โอเคครับเก่าโม่เข้ากับเทปพิธีเปิดอันนี้คือเป็นมือแรกมันครับมือเปิดงานอ๋อครับผมมือแรกกับเบิ่งมาลำมือแรกกับมาเบิ่งมาลำเอาขออนุญาตสอบถามนะครับบัตรเข้านางานมื้อนี้จักบาทครับเก็บบัตรจักบาทครับ20 บาทห่วยอ๋อผมตื่นหลายอีหลีแม่นบ่ครับนี่แม่นค่ะเพราะว่าวัดเฮานี่จะ20บาทมาตลอดแต่ว่าปีหน้าบ่แน่บัดนี่เท่าที่ผมไปสัมภาษณ์หรือไปในงานต่างๆมานี่นะเป็นสถานที่แรกเลยนะครับนี่ที่ว่าเก็บบัตรหน้างาน20บาทพี่น้องเอ้ยพี่น้อง FC สาวหน่อยเป็นแพงครับสะออนบ่ครับสะออนน้ำทั้งเจ้าภาพเพิ่นบ่ครับสุดยอดดีๆครับพอปกติเนาะบางเทื่อเพิ่นก็สิเป็นงานฟรีไปเลยจังซี่เนาะในอันนี้คือเก็บบัตรเพื่อสมทบทุนเข้าวัดเอาเงินไปบูรณะวัดเนาะทำบุญอยู่กับวัด20บาทเท่านั้นแม่นให้เทศบาลมีความสุขเชิญชวนพี่น้องมาได้เลยครับมือแรงครับมาให้กำลังใจเซมซี่เพราะว่าเขามาทางไหนเขาก็จะมีเซมซี่รับรองเด้ออันแผ่นมอลำมือแรงนี่นั่นกำแพงบัดแตกเนี่ยเรียนเพื่อนเด้อค่ะโอ้ยสุดยอดแมนครับวัดเมืองเดชค่ะอำเภอเดชอุดมบัตร20บาทครับบัตร20บาทผมฝันบ่นี่
บ่ได้ฝันค่ะบ่ฝันเลยแม่นบ่เรื่องจริงค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้าเอาหยิกผมแม่จักหน่อยโอ้ยเจ็บอีนี้ตัวนี้เดี๋ยวแอดมินสิวิ่งเลยครับโอ้สุดยอดนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ20บาทนะคือให้คุณแม่เชิญชวนพี่น้องใกล้เคียงมาค่ะอันจังใดก็ขอเชิญชวนนะคะชาวอำเภอเดชอุดมหรือว่าชาวอำเภอไก่เกี้ยงนะคะมาเบิ่งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงค่ะมื้อแรกนะคะบัตรผ่านประตู20บาทเท่านั้นค่ะเหมือนฝันเลยพี่น้องนะคะเหมือนฝันเลยครับ20บาทนี่ครับแล้วก็ยามเว้นนี่เนาะพี่น้องที่ว่าสีเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกับเขามาได้แล้วก็มาฟังเทศมหาชาติแม่นบ่ครับมื้อนี้บ่บ่มื้ออื่นอ๋อเทศมื้ออื่นอ๋อมื้อนี้คือกันร้อนค่ะมื้ออื่นเบิ่งมื้อล่างค่ะแฮปเวดอ๋อแฮปเวดเชิญอันนี้เนาะตามประเพณีครับขอเชิญชวนนะคะมาเอาบุญวัดเมืองเดชบัตรผ่านประตู20บาทค่ะสุดยอดครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลให้กับแอดมินนะครับเนาะนี่ก็เป็นท่านสทนะครับเทศบาลตำบลเมืองเดชเทศบาลตำบลเมืองเดชครับผมโอเคครับขอบคุณหลายๆครับป้าพี่น้องผมนึกว่าผมฝันว่าบัตร20บาทสุดยอดอีลีครับสุดยอดกระทั่งจะภาพเพื่อนอีลีสุดยอดอีลีครับสุดยอดแห้งครับผมเลยยังบ่หายตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เดินสายไปกับมอลามานี่เนาะผมก็ได้เข้ามาประมาณเกือบ2เดือนแล้วเนาะผมก็บ่เคยเห็นว่าสิมีบัตรราคา20บาทปานนี้เนาะครับเนาะส่วนมากก็สิเป็นฟรีไปเลยแต่ว่ามื้อนี้ถือว่าเพิ่นอยากให้พี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรมันแพงนะครับไอคือครับสวัสดีครับเสื้อหนางานบ่มีนะครับต้องสั่งในเพจนะครับเนาะสั่งกับเจไปกับบ่อันนี้ซ้อนหมดน่ะอ๋อเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมสิบอกเพิ่นเนาะครับโอเคครับโอเคครับต่อมาหาต่อสวัสดีครับมาแล้วครับเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วครับอันใดครับอ๋อเพิ่นมาตั้งแต่มื้อคืนมั้งครับเพราะว่ามื้อคืนอากาศยกเลิกนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งครับนี่ครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรมันแพงครับโอ้นี่ครับสถานที่เฮาสิตั้งเวทีมื้อนี้นะครับก็ซ้ําก็ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลเนาะครับผมบอกตรงๆเลยว่าคันแม่นผมเนาะสิเข้ามาเที่ยวงานนี่ผมให้เพิ่นไปเลย100นึงครับได้ใจไปเลยครับถือว่าเฮ็ดบุญน้ําวัดเพิ่นไปครับพี่น้อง20บาทนี่ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับนี่ครับถูกที่สุดแล้วครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับเนาะเนี่ยครับสถานที่ตั้งเวทีนะครับก็ให้พี่น้อง FC นะครับรอบๆนะครับพื้นที่ใกล้เคียงและแม่ใกล้เคียงแถวนี้นะครับมาให้กำลังใจกับทีมงานสาวหน่อยกันหลายๆนะครับเนาะกับทีมงานสาวหน่อยกันหลายๆนะครับมื้อแรกนะครับเนี่ยเราอยู่กันที่วัดเมืองเดชครับตำบลเมืองเดชครับอำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบัตรเข้าหน้างาน20บาทครับเหมือนฝันเลยครับพี่น้อง FC ถ่ายคลิปนี้ครับพี่น้องผมขออนุญาตฝากนะครับฝากไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์นะครับวันที่2ครับวันที่2ถึงวันที่10เมษายนนี้ครับ9วันรวดครับ999บาทครับสิเป็นโชว์สตอรี่พ่อโจอุ้งอิงครับ EP 2นะครับ EP 2ครับแล้วก็แบบ3มื้อนะครับ3วัน333บาทนะครับแบบรายวันนะครับ1วัน119บาทครับมื้อใดมีศิลปินรับเชิญก็สิเป็น1วัน129บาทครับถ่ายคลิปนี้นะครับขอฝากคำคมดีๆครับคำสุภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักกรอนนะครับเนาะให้พี่น้อง FC ได้ชื่นบานไปนำกันนะครับนัตถิโลเกอนินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องฝากไว้สนิทนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ